สวัสดีครับไอแว่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Faction War ครับเวลาที่เราเข้าเกมมาแล้วเจอไอ้ป้องป้องแป้งแป้งเนี่ยครับสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไรทำไมมันมาป้องแป้งป้องแป้งกันอยู่ได้แล้วตอนที่มันป้องแป้งป้องแป้งกันอยู่เนี่ย Faction ที่เราเลือกครับฝ่ายหรือฝ่ายนั่นแหละครับทำไมที่มันหายบ้างเพิ่มบ้างมันดูกันยังไงนะคือตัว Faction War ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเกม Forerunner เนี่ยครับคือปกติเราจะไปเห็นแต่โหมด Dominion โหมด Deathmatch Duel Brawl แต่ Faction War เนี่ยครับคือ background ของเกมนี้ทั้งหมดที่ตัวเกมต้องการจะสื่อถึงสงครามของ3ฝ่ายครับแล้วในตอนที่จบซีซั่นเองก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูกันที่แผนที่เอ้ยไม่ใช่ครับแหมเปิดผิด นี่ครับนี่นะตัวแผนที่เนี้ยครับในซีซั่นแรกเลยยังไม่เป็นที่รู้จักครับแต่ว่าในซีซั่นที่2ที่ผ่านมาก็ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นโดยตัวแผนที่ถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ K V และ S ซึ่งก็คือสัญลักษณ์ของทั้ง3ฝ่ายนั่นเองต่อไปเราจะมาพูดถึงโหมด Dominion กันครับโหมด Dominion เนี่ยเป็นโหมดที่เหมาะสมมากสำหรับการเล่น Faction War เพราะว่าเป็นโหมดที่ให้ทหารได้เยอะเมื่อจบเกมคือในโหมด Dominion เนี่ยครับ Player with Player หรือ Player with AI ก็ตามทั้ง2โหมดสามารถให้ทหารได้เยอะมากครับเมื่อจบเกมรวมไปถึงเควสต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเล่น Faction War ไปถึงบริเวณรูปปั้นของแต่ละฝ่ายในกรณีตัวอย่างนี้ครับก็จะเป็นเควสที่ฝ่ายซามูไรได้ดัน Faction War ตรงนี้เนี่ยครับเข้าไปถึงบริเวณรูปปั้นของฝั่ง Knight ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะเกิดอีเวนต์ขึ้นมาครับอีเวนต์นี้เรียกว่า Call to Dominion เป้าหมายของเควสคือการให้ผู้เล่นที่เลือก Faction ซามูไรครับเล่นในโหมด Player vs Player ของ Dominion โดยที่ต้องการให้ส่งทหารในโหมดนี้เนี่ย 2,800,000 นายนั่นเองก็ในอันนี้ผมได้เล่นไปแป๊บนึงครับก็ส่งไปประมาณ 81,000 ได้มั้ง 81,000 ครับเพราะว่ามันโชว์อยู่ด้านขวาก็มีอยากจะคิดเลยนะครับว่าอันดับ1 2 3ที่เขาส่งไป400กว่าเกมนั้นมันจะเป็นทหารเท่าไหร่กันเนาะครับแล้วในซีซั่น2เองก็มีเควสขึ้นมีอีเวนต์ขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะเป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วจบเลยคือใช้เวลารอมานานเหมือนกันแหละครับแต่ว่าเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างง่ายใช้เวลาตอนนั้นน่าจะแค่ชั่วโมงเดียวเองมั้งครับผมที่ผมเว็บออกไปแล้วกลับมามันก็จบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของการ deploy ทหารครับหรือส่งทหารนั่นแหละครับอันนี้รู้สึกผมจะเล่นในโหมด elimination ครับเป็น elimination with AI โอเคการส่งทหารเนี่ยครับอย่างรอบนี้ผมจบออกมาผมส่งได้ทั้งหมด672นายซึ่งผมเป็น solo player ครับณตอนนั้นยังไม่ได้มีแผนอะไรออกมาจากทางแฟนเพจให้ที่เราต้องไปติดตามไว้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะส่งเน้นตั้งรับครับในโซนที่เรากำลังเสียเปรียบเข้าไว้แล้วก็พอเล่นกับบอทครับผมจึงกดต่อได้เลยนั่นเองก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับการปั๊มทหารส่วนในกรณีที่เราไปสู้กับเพลเยอร์ทั่วไปที่เป็นคนนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณทหารที่ได้มานี่เยอะมากเลยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่กรณีที่สู้กับคนเองก็จะมีข้อเสียเหมือนกันคือถ้าเขารู้สึกว่าสีมือต่างเกินไปเขาก็จะกดออกทำให้เราต้องหาห้องใหม่นานพอสมควรครับผมอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับถ้าผมไปเล่นในโหมด Duel the Brawl บ้างในโหมดนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าผมชอบเล่นดูเอลมากเพราะดูเอลสนุก สำหรับผมนะมันจะค่อนข้างทำทหารได้น้อยครับเพราะขนาดต่อให้ชนะมาเนี่ยก็จะส่งได้แค่960เองเห็นไหมนี่ชนะ3ต่อใช่3ต่อ2เพราะว่าผมยอมให้เขาฟันเล่นไป2เกมผมลุกไปห้องน้ำมาเนี่ยครับแต่ว่าถ้าผมเอาไปส่งในโหมดอื่นได้ไหมทำได้เช่นกันครับแต่จะเสียโบนัส 20% ไปอย่างที่เรารู้กันแต่ว่าส่วนใหญ่เวลามีคำสั่งมาเนี่ยชอบเป็นมีคำสั่งใน
เป็นออเดอร์มาว่าให้ไปส่งหมดในตรงนี้นะพื้นที่นี้นะซึ่งเราไม่ค่อยได้ไปเล่นก็เป็นได้บ่อยนะครับแต่ความจริงมันก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะถ้าโซนที่เราต้องการจะบุกเข้าไปเนี่ยเป็นดูเอลระบราวเราไปเล่นโหมดอื่นแล้วเอาทหารมาใส่ในโหมดนี้เนี่ยเราจะส่งทหารได้เยอะกว่าปกติมากถึงแม้จะเสียโบนัส 20% ไปแต่มันก็ได้ทหารเยอะกว่าต่อรอบอะครับก็ต่อไปในช่วงสุดท้ายของคลิปเนี้ยก็จะเป็นการพูดถึงโหมดต่างๆตามแนวคิดของผมนะครับขอเริ่มจากโดมิเนียนละกันผมมองว่ามันเป็นโหมดแห่งการเล่น Faction War เลยเพราะว่ามันทำทหารได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเล่นกับคนหรือว่าเล่นกับ AI ก็ตามเล่นกับคนคุณได้ปริมาณทหารเยอะอยู่แล้วส่วนเล่นกับ AI คุณทำรอบได้อยู่แล้วเป็นโหมดที่ดีมากเหมาะกับการนำมาเล่น Faction War มากครับคุณสามารถเล่นจากโหมดนี้แล้วไปใส่ในดูเอลซึ่งทำให้คุณได้ทหารต่อรอบเยอะมากต่อมาครับก็จะเป็นในโหมดของ Deathmatch โหมด Deathmatch เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2โหมดคือ Elimination แล้วก็ Skirmishทั้ง2โหมดเนี่ยเหมาะกับการเล่นเพื่อส่งทหารในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าใน Elimination เองก็สามารถทำทหารได้เยอะพอสมควรถ้าคุณเล่นกับเพลเยอร์ซึ่งส่วนใหญ่ผมเล่นกับบอททำเควสและในส่วนของ Skirmish ซึ่งเป็นโหมดไล่ล่าเนี่ยฮะเป็นโหมดที่ค่อนข้างสนุกมากเลยถ้าได้ลองเล่นลองชมคลิปจากคุณอุมามาก็ได้ครับพี่คิมทำไว้ในอุมามา Channel ครับเป็นโหมดที่สนุกมากอยากจะฆ่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องพึ่ง strategy ใดทั้งสิ้นมาฆ่าล้วนๆฆ่ากันให้เมามันไปข้างหนึ่งสนุกมากจริงๆนะครับอยากให้ได้ไปลองแล้วก็มาถึงในโหมดสุดท้ายครับเป็นโหมดที่ผมชอบที่สุดแล้วล่ะเรียกได้ว่าหลงรักเลยก็ได้ครับมันคือ Duel Brawl นั่นเองคือในโหมดนี้ครับเป็นโหมดที่ทำทหารได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าเป็นโหมดที่ผมเล่นบ่อยมากเพราะว่าสเตตัสไอเทมอะครับมันไม่มีผลในโหมดนี้ทำให้เราใช้ประสบการณ์ทักษะแล้วก็สไตล์ของตัวเองได้เต็มที่เพราะมันเป็นการเล่นหนึ่งๆคือผมมาซ้อมในนี้ก่อนเสมอครับก่อนจะไปเล่นโดมิเนียนหรือจะไปเล่นในเดธแมตช์ก็ตามเพราะว่าถ้าเรามาวอร์มมือในนี้ก่อนเนี่ยก็เหมือนการมาอุ่นเครื่องเพื่อจะเตรียมไปลงแข่งใหญ่ข้างบนนั่นเองแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยผมมองว่าผมสามารถเอามันมาทำเป็นทัวร์นาเมนต์ได้ด้วยก็ลองรอดูแล้วกันถ้าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีโอกาสได้จัดทัวร์นาเมนต์บอกเลยที่ผมซื้อเกมนี้เพราะโหมดนี้จริงๆผมดูลานา JR แคสเกมนี้แล้วผมถึงขั้นแบบว่าเงินในกระเป๋าสั่นอะ เอาละครับแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วครับก่อนจะปิดคลิปไปก็อย่าลืมส่งทหารกันนะครับทุกคนปิดคลิปครับผมขอบคุณจริงๆที่นั่งดูจนจบนะครับหรือสกิปมาเจอก็ตามไม่ว่ายังไงก็ตามดูแล้วก็ Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมบ้างก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเครดิตข้อมูลอุมามา Channel นะครับพี่คิมนั่นเองแล้วก็แอบกล่าวถึงลานา JR นิดนึงคนนั้นก็เก่งนะไปดูสิไปดูสิแต่ตอนนี้เขาเล่นเกมอื่นอยู่นะ